อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้อย่างที่ครูต้อยได้เล่าไปนะคะว่าเรามีข้อความที่ประทับใจมากๆอย่างที่น้องๆส่งรายงานมาแล้วก็ที่ครูต้อยเล่าไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันจะมีข้อความที่ทีมงานและพี่แอนเนี่ยประทับใจอีกคือไม่บอกไม่ได้แล้วอะค่ะอยากบอกทุกคนเพราะว่าถ้าเผื่อฟังแล้วหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นมีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะรักอัลเลาะห์มากขึ้นกว่านี้อีกงั้นเรามาชมข้อความที่หนึ่งกันเลยนะคะบัตรประชาชนของฉันมีคำว่าอิสลามติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่แท้จริงแล้วฉันแทบไม่รู้เลยว่าการเป็นมุสลิมนั้นเขามีชีวิตอย่างไรจนเมื่อได้มาเรียนรู้อิสลามฉันจึงค้นพบคำตอบของชีวิตความศรัทธามันไม่ได้เกิดจากสายเลือดนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราแสวงหาความรู้จนเราเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นและหาคำตอบให้กับตัวเองจนในที่สุดเราก็ได้พบว่าพระเจ้าที่แท้จริงของเรานั้นคือใครข้อความที่สองต่อไปเลยค่ะเรามั่นใจว่าอิสลามคือทางออกคือทางรอดทางเดียวในเมื่อเราสนใจและยอมรับหลักศรัทธาหลักปฏิบัติได้เหตุใดจึงยังไม่เข้ารับอิสลามเราจะรออะไรนั่นเป็นคำถามที่ถามตัวเองอยู่หลายครั้งเหตุการณ์นี้พี่อันเองก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ติดอยู่นานมากกว่าจะตัดสินใจเข้ารับอิสลามแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ณที่ตรงนี้อาจจะยังมีความวิตกกังวลใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตเพราะว่าทั้งในเรื่องของครอบครัวในด้านหน้าที่การงานหรือสังคมที่เราอยู่รวมถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตพี่แอนขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าพระองค์ได้กำหนดสิ่งที่ดีไว้ให้กับทุกชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงข้อความสุดท้ายนะคะบททดสอบไม่ได้มาเพื่อให้เราล้มแต่มาเพื่อให้เราลุกขึ้นใกล้ชิดอัลเลาะห์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นแน่นอนค่ะทุกชีวิตย่อมโดนบททดสอบไม่ว่าบททดสอบที่เราเจอนั้นจะใหญ่แค่ไหนเมื่ออัลเลาะห์ส่งมันมาให้เรานั่นหมายความว่าเราทุกคนจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะอัลเลาะห์ได้สัญญากับเราแล้วว่าอัลเลาะห์จะไม่ส่งบททดสอบใดที่หนักเกินกว่าที่บ่าวของอัลเลาะห์จะรับได้เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าบทกำหนดของอัลเลาะห์นี่ย่อมสวยงามเสมอนะคะก็เราก็ต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรับให้ได้นะคะถ้าอัลเลาะห์ทดสอบเราด้วยความทุกข์นะคะเราก็ต้องอดทนนะคะและขอดุอาต่อพระองค์ให้ช่วยเหลือถ้าพระองค์ทดสอบเราด้วยความสุขเราก็ต้องแบ่งปันนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะวันที่ทุกคนได้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เชื่อว่านี่คือกำหนดการของอัลเลาะห์นะคะการที่เราได้มาอยู่กันตรงนี้ณที่แห่งนี้มันคือสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาไม่ว่าเหตุการณ์ที่เราเจอจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวร้ายแค่ไหนขอให้น้องๆทุกคนอดทนนะคะแล้วเราจะผ่านมันไปได้การที่เรามีวันนี้นั่นหมายถึงกำหนดการของอัลเลาะห์อีกเรื่องนึงและการที่เราเข้ามาเป็นมุสลิมอ่ะค่ะครูต้อยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากสำหรับตัวเรามันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องการใช้ชีวิตแต่ทุกอย่างนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ถ้าทุกคนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและก็มีความอดทนไม่ว่าทุกคนจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ทุกคนคิดถึงอัลเลาะห์นะคะทั้งหมดคืออะไรคะทั้งหมดคืออัลเลาะห์ทรงรักเรานะคะอย่าลืมประเด็นนี้ว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราขอดุอาต่ออีกอัลลอฮ์นะคะประทานให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามพบแต่ความสะดวกง่ายดายนะคะมีสุขภาพที่ดีริสกีที่เพิ่มพูนนะคะขอให้อยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์โปรดปรานแล้วก็อภัยโทษให้ประทานสิ่งที่ดีให้จนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ค่ะโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของเรานั้นเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่พวกเราได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามเหตุการณ์หลังจากนี้ไม่ว่าจะร้ายหรือดีมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้น้องๆทุกคนนะคะให้ได้รับรู้ไว้พวกเราครอบครัวสันติชนทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจ
และพร้อมจะดูแลประคับประคองทุกคนไปเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุค่ะ